สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนวันจันทร์นะคะก็จะมาเล่าเกี่ยวกับความฝันนะคะก็เมื่อเช้าของวันที่22มกราคม2522เนี่ยเอฝันเห็นเด็กทารก3คนฝันเห็นเด็กทารก3คนเลยนะมาไอเนี่ยมาดูดต้นแขนเอ๋อะเด็กทารก3คนนะเนี่ยมาดูดต้นแขนแล้วก็ทีเนี้ยเอ๋ก็งงนะเอ้าเด็กที่ไหนวะแบบน่ารักนะเป็นเด็กแบบประมาณเด็กแรกคลอดอะน่าจะประมาณเดือน2เดือนอะตัวอ้วนๆน่ารักมากเลยเขาก็มาดูดต้นแขนเนี่ย3คนแล้วทีเนี้ยแต่เด็กทารกพูดได้นะเด็กบอกว่าคือเด็กทารกบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีนมกินเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีนมกินแล้วในฝันเนี่ยเห็นผู้หญิงแก่ๆเห็นผู้หญิงแก่ๆอยู่คนนึงนะเขาก็มาอุ้มเด็ก3คนเนี้ยเอาไปแช่เย็นก็คือเด็ก3คนเนี้ยตอนแรกอ่ะยังไม่ตายนะทีเนี้ยผู้หญิงแก่ๆเนี่ยเขาก็เอาเด็กทารก3คนเนี้ยไปแช่ในช่องเย็นน่ะแล้วพอแช่ในช่องเย็นเนี่ยปรากฏว่าเด็กทารก3คนเนี้ยตายหมดเลยแล้วทีเนี้ยพอตายเนี่ยเอ๋ก็เห็นเขาแบบเปลี่ยนสภาพเนี่ยจากเด็กทารกอ้วนขาวน่ารักก็เปลี่ยนสภาพเป็นผีเด็กก็คือตาจะดำๆอ่ะตาจะดำๆนะแล้วก็แบบเหมือนเป็นวิญญาณเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะหิวนมไม่มีนมจะกินน่าจะเป็นวิญญาณเล่ร่อนมาจากคลินิกทำแท้งอะไรประมาณเนี้ยคือเอ๋คิดนะว่าน่าจะเป็นวิญญาณเร่ร่อนมาจากคลินิกทำแท้งที่ว่าคือพวกตู้เย็นน่ะตู้เย็นไงมันก็จะคือพวกคลินิกทำแท้งเนี่ยจะชอบเอาศพเด็กยัดตู้เย็นน่ะยัดช่องปิดอ่ะเพราะว่าจ้างถ้าจ้างคนเอาศพเด็กไปเผาเนี่ยมันเสียเงินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยพอทำแท้งเด็กทารกเสร็จอ่ะเขาก็จะเอาเด็กอ่อนเอาร่างของเด็กอ่อนเนี่ยมาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ไปแช่ช่องฟิตพอได้ปริมาณที่เยอะมากพอเขาถึงจะเอาทั้งหมดเนี่ยไปเผาทีเดียวอาจจะเอาไปเผาในป่าเอาไปเผาในที่ล้างๆเงี้ยหรือไม่ก็เอาศพทั้งหมดเนี่ยไปจ้างสับปะเหร่อของวัดเนี่ยให้เผาไปเลยทีเดียวนี่คือความคิดของเอนะว่าผีเด็กทารก3คนเนี้ยเขาหิวโหยเขาแบบว่าเขาหิวโหยแล้วเขาก็อาจจะมีกรรมสัมพันธ์กับเราก็ได้มั้งหรือไม่เขาก็อาจจะแบบเห็นใครชอบทำบุญก็อาจจะขอไปเรื่อยอะไรแบบเนี้ยแต่ถามความรู้สึกเอ๋อะโดยส่วนตัวเอ๋คิดว่าคือถ้าฝันว่าอุ้มเด็กน่ะส่วนใหญ่จะการงานก้าวหน้าค้าขายดีมีโชคมีลาภคนทำธุรกิจทำการค้าเนี่ยถ้าฝันว่าอุ้มเด็กเนี่ยส่วนใหญ่จะขายดีแล้วถ้าเป็นคนที่ว่าแต่งงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะจะได้บุตรแต่ทีเนี้ยของเอ๋เนี่ยมันเป็นในลักษณะว่ามาทีเดียว3มาทีเดียว3คนเลยนะตอนแรกเป็นมนุษย์เนี่ยแหละแล้วก็ถูกเอาไปแช่เย็นเป็นไปได้นะที่ว่าพวกเนี้ยอาจจะทำแท้งตอนครรภ์แก่แล้วอะถ้า7เดือนขึ้นเนี่ยเป็นตัวหมดแล้วไงเหมือนกับว่าถ้าทำแท้งอะตอน7เดือน8เดือนอะพวกเนี้ยเป็นทารกหมดแล้วนะก็คือออกมาอวัยวะครบ32อะแล้วก็คือจะโตแบบสามารถ
เลี้ยงได้แล้วอ่ะคือโตเต็มจัดว่าโตแล้วนะ7-8 เดือน7-8 เดือน9 เดือนเนี่ยคือร่างสภาพร่างกายเนี่ยโตแล้วอ่ะคือบางคนเนี่ยถ้าคลอดก่อนกําหนดเนี่ยใช่ไหมอาจจะตัวเล็กหน่อยอาจจะหนักแค่2 โลกว่าอะไรแบบเนี้ยก็ทีนี้คือจะมาลองเปิดไพ่ออราเคิลทำนายดูนะคะว่าที่ฝันเห็นเด็กทารกเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะหนึ่งเลือก5 ใบนะคะ2 3 4ห้าครบแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นไพ่เทพีแห่งชัยชนะนะคะเป็นเทพีแห่งชัยชนะก็ข้างล่างจะเขียนว่าวิกตอรี่นะคะอันนี้ก็แปลว่ามีคนมาหลงรักไพ่ใบแรกเนี่ยแปลว่าคุณน่ะจะชนะศัตรูนะแล้วก็มีความสุขจะมีคนมารักมาชอบคุณแล้วก็ใบนี้นะคะคุณกำลังจะได้รับข่าวอาจจะเป็นอีเมล LINE Messenger ของ Facebook นะคะเนี่ยกำลังจะได้รับข่าวให้ระวังการทำของหายหรือไพ่ใบนี้นะคะมันเป็น5อันเนี้ยมันจะเป็น5โพดำต้องระมัดระวังการมีปัญหาขัดแย้งนะคะไพ่ใบนี้แปลว่าถ้าอาจจะมีปัญหาคุณตัวคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาขัดแย้งหรือทะเลาะกับคนใกล้ตัวหรือมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานก็ได้ค่ะนี่คือความหมายของไพ่จะมาดูอีก3 ใบนะคะว่าดวงวิญญาณทั้ง3 ดวงเนี้ยต้องการให้เอ๋อ่ะใส่บาตรให้เขากินใช่ไหมอันนี้เป็นไพ่หมอดูนะคะนี่เป็นรูปของหมอดูนะคะซึ่งกำลังรอลูกค้าอยู่ค่ะจะมีเก้าอี้นะคะ2 ตัวก็คือเก้าอี้ตัวเนี้ยเหมือนกับรอให้ลูกค้ามาอันนี้นะคะเป็นไพ่เดทค่ะคือผีเด็กเนี่ยเห็นว่าเอ๋อะเป็นหมอดูเขาสื่อสารได้ง่ายผีเด็กเนี่ยเห็นว่าเราเป็นหมอดูเขาก็คิดว่าถ้าเขามาขอให้เราอะใส่บาตรให้เนี่ยเราก็น่าจะใส่บาตรเขาบอกว่าเขาหิวนมเขาบอกว่าเขาหิวนมอันนี้ก็เป็นม้าแข่งนะคะก็ไพ่ใบนี้หมายถึงมีอุปสรรคขัดขวางอะคือวิญญาณพวกนี้อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าหมอที่ทำแท้งอ่ะเอาศพของเด็กอ่ะไปยัดตู้เย็นนั่นแหละแล้วเขาก็อาจจะแบบกลายเป็นผีไงเพราะว่าไพ่มันขึ้นผีอ่ะเห็นไหมเนี่ยผีแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาอ่ะก็มีอุปสรรคอ่ะเหมือนจะไปเหมือนเขามีอุปสรรคไงตัวของเขาเนี่ยมีอุปสรรคในการทำมาหากินไงคือเขาไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้หรืออีกแง่หนึ่งก็คือว่าไม่มีใครเลี้ยงดูอ่ะจริงๆแล้วอ่ะพวกผีเด็กเนี่ยนะส่วนใหญ่ทางวัดน่ะหรือทางพวกหมอผีอ่ะเขาจะเอาวิญญาณนะไปทำเป็นพวกกุมารทองแล้วก็ให้กุมารทองเนี่ยช่วยทำมาหากินแต่ว่ากุมารทองที่จะช่วยทำมาหากินได้จะต้องเป็นประมาณเด็กโตหน่อยประมาณเด็ก10 ขวบอ่ะแต่ว่าพวกเนี้ยมันแบบยังเป็นทารกอยู่ไงคือพวกเนี้ยเป็นผีที่เพิ่งตายผีที่เพิ่งตายก็เลยจะยังเป็นทารกอยู่อาจจะต้องรอระยะเวลาสักพักนึงอ่ะให้โตนะคะ
ผีที่มาเนี่ยน่าจะเป็นเด็กผู้ชายอ่ะจริงๆแล้วเอ๋มองว่าเป็นเด็กผู้ชายหมดเลยนะสามคือสามคนเนี้ยน่าจะเป็นเด็กผู้ชายประมาณสองคนอ่ะอีกคนนึงเอ๋คิดว่าเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าตอนเอ๋เปิดไพ่ดูมันก็ได้เป็นไพ่เนี่ยมันเป็นตัวเจอ่ะก็คือแจ็คโคดำก็คือเป็นเด็กผู้ชายอะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะก็เป็นการดูดวงแบบง่ายๆนะคะก็ยังไงขอบคุณทุกท่านที่กรุณาเข้ามาฟังติดตามนะคะยังไงก็จะมีผลงานต่อไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปดูดวงสั้นๆนะคะ